ปัญญา5ดาวจะมีเมนูใหม่เกิดขึ้นในรายการปัญญา5ดาวแล้วมันจะเป็นเมนูประเภทอะไรผัดหรือว่าทอดหรือต้มต้มหรืออะไรวันนี้เป็นประเภทใหม่ได้เลยค่ะไม่เคยมีเมนูนี้ในร้านไม่มีค่ะไม่มีครั้งแรกไม่มีเมนูนี้ในร้านด้วยเหรอไม่มีค่ะประเภทนี้ค่ะเรียกว่าอะไรฮะห่อหมกเอ้ยฮะแปลว่าที่ร้านไม่เคยมีห่อหมกเลยไม่เคยมีค่ะเป็นห่อหมกซึ่งจะเป็นครั้งแรกของร้านใช่ค่ะใช่เอ้ามาดูเมนูใหม่ซิจะเป็นยังไงโอ้มันดูเท่ด้วยมันน่ากินด้วยเอาเรามองว่าเป็นห่อหมกแน่แต่เราที่ห่อหมกเราก็จะเห็นเป็นกระทงแล้วคุณอยากจะเจออะไรคุณก็ต้องไปเปิดเขาครับไปเจอใบยอเจอไปต้องไปดูข้างในอยู่ข้างในต้องไปดูข้างในนี่มันเป็นแบบเฮ้ยมันเผยโฉมให้เราเห็นเลยมันสวยมากนะคุณแอนนะคืออันนี้ถ่ายรูปก็ได้เลยทีนี้เราต้องการถ่ายรูปใช่ไหมเอาเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นห่อหมกไข่ปลาลูกิวไข่ปลาลูกิวก็คือเราเด่นใช่ค่ะแล้วแดงๆเขียวๆนี่ก็คือพริกนกค่ะเป็นลูกโดดเป็นลูกโดดเลยครับย้อนถามนิดนึงครับเมนูห่อหมกไม่เคยมีเลยไม่เคยมีค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเราถึงไม่คิดจะทำห่อหมกเพราะมันก็เป็นอาหารที่แบบมันน่าจะอยู่คู่กับร้านอาหารนะขั้นตอนมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากไม่อยากจะเมนูเยอะแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คือตัวนี้ใช่ไหมก็คือตัวนี้ก็จะมีใช่ไหมค่ะช่อนใช่ใช่นะทะเลทะเลก็เอาไปอันนี้ไม่เคยได้ยินนะครั้งแรกของลูกโอ้ครั้งแรกไข่ปลาลิวกิวไข่ปลาลิวกิวไข่ปลาลิวกิวฮะพริกนกใช่เพราะว่าในเครื่องแกงที่เป็นเครื่องแกงของตัวห่อหมกก็จะเป็นพริกนกด้วยใช่ค่ะเปิดโฉมให้ดูหน่อยสิเอามาดูซิเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นไข่อย่างนี้นะด้านในก็จะมีไข่อยู่ด้วยนะคะมีข้างในก็จะซ้อนอยู่แล้วแต่จะเป็นยังไงเลยไม่ได้อยู่แค่ด้านนอกนะแค่ด้านนอกค่ะแล้วเราทานเปล่าได้เลยไหมคุณได้ค่ะก็ได้ใช่ไหมแต่ที่สำคัญมันต้องมีลูกโดดอยู่ด้วยครับความเป็นห่อหมกแล้วความเป็นอะไรนุ่มนวลนะและองค์ประกอบต่างๆในฝีมือของความอร่อยมากเลยด้วยคุณแอนนี่ตัวเนื้ออร่อยมากตัวเนื้อของห่อหมกไม่คาวเลยตรงนี้ไม่มีอยู่แล้วเนื้อเทคเจอร์เนียนมากอร่อยดีมากดีมากเลยตัวเนื้อห่อหมกทำไมเขารู้สึกว่าเขาจะเนียนๆด้วยอ่ะเพราะอะไรล่ะอันนี้นะคะเรากวนค่ะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลากะทิเครื่องแกงเนี่ยเราจะใช้ความเย็นแล้วก็กวนไปในทางเดียวกันอ๋อให้ตัวปลาเขาฟูใช่ไหมคะโอ้โหมันก็เลยได้เนียนอร่อยมากอร่อยมากนี่คือเมนูใหม่เมนูใหม่เอ้าลืมชื่อต้องมีเออแล้วชื่ออะไรล่ะคุณแอนห่อหมกไข่ปลาลิวกิวพริกนกค่ะอ๋อตรงๆนี่เลยง่ายๆเลยจำง่ายๆไม่ง่ายอย่างพิเศษกระทงละ100บาทค่ะฮะโอ้แต่เด็ดหมดเลยนะฮะห่อหมกไข่ปลาริวกิวพริกนกอ้าวสุดยอดเลยสรุปนะชื่อร้านสถานที่เวลาเลยค่ะคุณแอนครับเลยครับชื่อร้านครัวห้วยทรายค่ะจะร้านจะตั้งอยู่ก่อนถึงวัดห้วยไซใต้นะคะอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะเปิด 10:30 นจนถึง 16:00 นแล้วก็ร้านอยู่ทุกวันพุธค่ะครับผมอ้าวนี่คือทั้งหมดของร้านนะครัวห้วยทรายร้านนี้จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยนะก็ขอมอบและการันตีว่านี่คือร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวครัวห้วยทรายมอบให้ด้วยครับร้านครัวห้วยทรายร้านอาหารพื้นถิ่นชื่อดังของชะอำกับข้าวอร่อยข้าวเติมฟรีไม่อั้นและขอเชิญไปชิมเมนูห่อหมกไข่ปลาริวกิวพริกนกเมนูใหม่ของร้านครัวห้วยทรายที่เกิดขึ้นในรายการปัญญา5ดาวอร่อยจากการใช้ไข่ปลาริวกิวที่นุ่มหนึบผัดกับเครื่องแกงที่เผ็ดโดดเด่นห่อหมกไข่ปลาริวกิวพริกนกปัญญา5ดาวจันทร์หน้าห้ามพลาดไม่เคยมีมาก่อนร้านหมูปิ้งที่มีน้ำจิ้มให้เลือกถึง9น้ำจิ้มและเปิดขาย24ชั่วโมงหน้ากากหมูหน้ากากหมูส่วนหน้าของหมูตรงหน้าหมูอ้าวไปอย่างนี้เลยนะไม่เคยกินอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วก็ผักใช่ไหมคุณผักกระยางผมไม่เคยอะคืออะไรผมขอจิ้มปลาร้าแล้วกันนะฮะว้าว เคยเห็นหรือไม่ร้านซาชิมิที่ใช้ปลาไทยมาทำแต่อร่อยไม่แพ้ต้นตำรับอันนี้ก็คือจะเป็นปลาแดงหลีเขาจะมีฉายาของเขาว่าวากิวแห่งท้องทะเลค่ะเฮ้ยนี่ว่าหลักๆก็คือจำมันไม่วาซาบิจำมันจะจำนะอร่อยอร่อยค่ะไปนึกถึงปลาอะไรอะโทโร่อะไรกันจากนั้นเลยนะสมกับเป็นเพราะวากิวอันดามันโอ้นี่แรงปลาไทยเรานี่เด่นนะปัญญา5ดาว